ไปเหยียเอาวันพันหนึ่งอ่ะเราชิมหน่อยเขาเรียกอะไรอาบาเยียอาบาเยียผมจำได้เลยเด็กๆผมกินอยู่บ้านๆนึงแก้วหนึ่งแล้วแขกเนี่ยได้ร้องอาบาเยียโอเคเพื่อนเลยวันเลยวันเลยพอแล้วโอเคเพื่อนเลยตัวเน็ตเพื่อนเลยโอเคตัวเด็ดตัวเด็ดก็เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าซอสเนี่ยเป็นคนไทยโอเคติดซอสด้วยพริกด้วยใส่พริกอร่อยอาบาเยียนั่งกินนี่เลยครับผมหลอกนั่งเลยมาใบเยียนี่ครับมาใบเยียขอครับอาใบเยียอาใบเยียเมืองไทยมีแต่หากินยากแต่อยู่แถวอยู่ซัมแอร์อยู่แถวพาวรัสปลาหัวเม็ดนะครับปัจจุบันลูกๆทำแล้วปลาหัวหมาล็อกแข็งเลยไม่อร่อยแล้วครับแล้วต้องใส่นี่ป่ะซอสคือเกี่ยวกับซอสครับแต่ซอสของผมว่าซื้อคนแขกที่มาขายที่เมืองไทยไม่ได้อร่อยนะมันคล้ายๆกับคล้ายๆแบบนี้เนี่ยถั่วทอดมันทอดมันใช่มันจะเป็นถั่วเป็นมันมันแค่มันสำปะหลังนะกินกับพริกเนี่ยกินกับพริกครับเขาเสียลองก็ลองคุณลองจิ้มทำจิ้มเบอร์จิ้มราดน้ำเส้นก็ราดเลยนะน้ำข้นๆนะน้ำจิ้มราดดูครับนะต้องเกรงใจครับที่ปากราดเลยครับน้ำใบเยี่ยจะมีที่จิ้มไม่มีที่จิ้มครับต้องมือหยิบเอาเลยถามพี่ว่ากินมันพี่จิ้มเลยไม่มีเลยนั่งกินแต่ผมถ่ายรูปก่อนอร่อยพี่เรียกว่าอะไรเงี้ยอาบะเยียอาบะเยียครับพี่เจ็บพี่นะทำไมพี่รู้จักอ่ะผมเคยทานตั้งแต่เด็กครับอร่อยมากแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนแถวที่ผมทานอยู่แถวก่อนผมถึงแถวสะพานหันแล้วมีแขกยิ่งเตาใหญ่ๆแล้วก็มันใหญ่ๆนะแล้วก็ทอดอาบะเยียเดินเขาถามมานะฮะถังน้ำมันใหญ่เลยครับกระทะใหญ่เลยครับแล้วก็ใส่กระทงใบตองนะฮะใบตองพอเราสั่ง5บาท3บาทแล้วก็ใส่ใบตองแล้วก็อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเราดึงเท่าไหร่2,000เท่าไหร่60 บาท60 บาทเลยผมว่าแพงแพงแพงเยอะนะผมว่าเป็นกำลังเที่ยวเปล่าฟันเราอร่อยอร่อยไหมมันอร่อยผมมองคิดว่ามันจะอร่อยอ่ะผมว่าราคาเนี่ยราคาละมันไม่ใช่แป้งแล้วมันเป็นอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าไอ้ทัวร์เนี่ยมันเหมือนลากใกล้เคียงนะแต่ซอสในซู่ของรุ่นพ่อมทำไม่ได้ที่เทพครับอร่อยครับหวานๆเผ็ดๆเทพเป็นจีจานอันนี้ออกเปรี้ยวที่นั่นออกซอสโบราณอ่ะผมกินมา50 ปีแล้วเอ้ยคุณแก่คุณเอ้ย30จริงจริงพี่อายุเท่าไหร่ถามจริง50เดี๋ยวพูดออกยูทูบอ่ะโอ้ไม่ไรไม่ไรเป็นหน้าทุกคนมาพี่ก็ครับขายอย่างเขาเสียแค่46แล้วผม50แล้วผมชอบไปนี่มากกว่าชอบแบบไม่ใส่น้ำจิ้มมากกว่าน้ำจิ้มไม่อร่อยถ้าคุณกินน้ำจิ้มของคนไทยแขกที่คนไทยนะครับจะอร่อยกว่าแต่ลูกไม่อร่อยเลยครับผมไม่เจอลูกฮะทำแล้วปลาหัวหมาล็อกแข็งเลยครับแข็งมากแต่ผมว่าสู้คนไทยเราไม่ได้คนไทยลูกท่อนใหญ่มากอร่อยไปหากินยากแล้วนะครับหากินยากแล้วแต่ผมว่าไปกินร้านพัฒนาแขกย่าอร่อยกว่าที่เท่ารัฐจะมีอยู่แต่ว่าน่าจะอร่อยกว่าคล้ายๆเขาสูตรเต็มอ่ะคุณรัสเซียเคยกินซอสสีชาไหมมันจะแค่ซอสสีชานะครับแต่มันจะเผ็ดแรงกว่าแล้วมันจะมีพริกมากกว่าครับมันต่างกันเลยมันต่างกันเลยอาจจะว่าเครื่องวัตถุดิบที่นี่อาจจะน้อยเขาทำไม่ถึงก็ได้นะคนไทยมันข้างล่างเลยข้างล่างผมว่าน่าเป็นถั่วนะถั่วเผ็ดๆแต่ผมไม่มั่นใจไม่อยากสั่งกินเยอะพี่เอาแค่นี้พอแล้วมั้งว่าวัตถุดิบน่าเท่ากันก็พี่ให้นะไม่ได้
พันหนึ่งร้อยเดียวรวมฝันน้อยอ่ะมันก็สั้นเองเออมาอีกเนี่ยว่ะสั้นสั้นเหรอดูดิพี่เหนียวมากเลยครับพี่เหนียวมากเลยขายคนอื่นแค่3บาทขายเรา60บาทครับกินพริกให้คุ้มเลยของเรา60บาท60บาทเขา3บาท3บาทแต่เขาได้ออกมาติ่งคุณสีเรานะเออแม่เคยนำเที่ยวเลยฟันเราเลยครับผมที่นี่ว่าหน้าของชีพก็ถูกครับเด็กก็คือหน้าอย่าใช้จ่ายไปกี่สั่ง3บาท5บาทก็หยิบได้แล้วเห็นว่าไปนักท่องเที่ยวก็เลยจัดเต็มให้นะฮะแพงครับเรื่องปกติธรรมดาครับทำไมเขาเสียผมกินมาประสบการณ์ครับ2,000เหรอเฮ้ย200ให้ฟังไว้หน่อย2,000เยอะไป200ให้200ไปมั้งแถมขาดแต่แบงค์100ผมให้ไป5,000ไปก่อนเลยอืมเป็นพอมาแล้วไงเกือบเหรอนะไม่ฟันหรอกผมว่ามันหน้าตามันไม่ฟันความรู้เลยนะให้ตามไปก่อนมาไปเย็นนะครับเรียบร้อยครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เตียครับอาหารอะไรนะเขาเรียกว่าอาหารอินเดียอาหารอินเดียที่รัชสารนะครับ